สวัสดีครับลองดูตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับโจทย์ข้อนี้ชื่อว่าจุดในวงกลมนะฮะทุกท่านลองสังเกตดูนะฮะ <c oughs> โปรแกรมที่เราใช้วาดรูปนะฮะเช่น <c oughs> โปรแกรมเพ้นโปรแกรมอะไรแบบนี้นะฮะถ้าเราจะวาดวงกลมขึ้นมาเนี่ยเรามักจะใช้เมาส์คลิกวาดวงกลมขึ้นมาก่อนจากนั้นถ้าจะระบายสีนะครับเราเอาเมาส์เราเนี่ยนะฮะไปคลิกในวงกลมถ้าคลิกในวงกลมปั๊บก็จะระบายเป็นสีนั้นได้ ะะแต่ถ้าเราคลิกนอกวงกลมนะครับมันก็จะไม่ระบายสีคราวนี้เราลองคิดดูสิครับว่าถ้าเราเป็นผ,ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะฮะเราจะทำยังไงครับให้คอมพิวเตอร์เนี่ยทราบว่าเมาส์เราเนี่ยอยู่ในวงกลมหรือเปล่าเนะช่นเอาเมาส์ไปคลิกปับ๊บนะฮะคลิกในวงกลมก็มีสีขึ้นมานะฮะถ้าเราจะระบายสีนะฮะเพราะนั้นคอมพิวเตอร์จะทราบได้อย่างไงว่า เมาส์เราคิดอยู่ในหรือนอกวงกลมลองคิดดูนะฮะถ้าเราจะเป็นนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เราจะทำอย่างไงคราวนี้โจทย์ของเราข้อนี้คือว่าเขียนโปรแกรมรับข้อมูลวงกลมและจุด P ข้อมูลวงกลมนี้ก็คือ,อ,อจุดศูนย์กลางนะครับกับรัศมีนะครับและจุด P ใดๆจากนั้นให้เครื่องแจ้งว่าจุดนั้นอยู่ในวงกลมหรือไมนะ่ให้เครื่องแจ้งว่าอยู่หรือไม่อยู่ทุกท่านลองคิดดูนะฮะว่า ถ้าเราจะแก้ปัญหาโจทย์นี้เราจะทำยังไงนะครับวิธีการคิดนะฮะมีวงกลมวงกลมหนึ่งนะครับในการระบุวงกลมก็มักจะบอกด้วยจุดศูนย์กลางนะครับผมให้ชื่อว่า x4y4 กับรัศมี R นะครับคราวนี้ถ้าเรามีจุดใดๆจุดหนึ่งครับเช่นจุด P จุดหนึ่งเราอยากเช็คว่าจุด P เนี่ยอยู่ในวงกลมหรือเปล่าเราจะทำยังไงครับจึงจะทราบ รือมีจุด p ใดอยากจะเช็คว่าจุด p นั้นอยู่ในวงกลมหรือเปล่านะฮะเพราะนั้นถ้าเราจะให้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหานี้ได้นะครับเราต้องมีวิธีคิดของเราก่อนและนำวิธีคิดของเรานะครับไปให้คอมพิวเตอร์มันคิดนะฮะมั้นะถ้าเรามองแบบนี้ครับจุด p เนี้ยอยู่ในวงกลมจุด p นี้อยู่นอกวงกลมและจุด p ก็ประกอบด้วย coordinate x y เช่นกัน การที่จะให้คอมพิวเตอร์ทราบว่าจุดนั้นเนี่ยอยู่ในวงกลมหรือเปล่าก็มีวิธีการคิดอาจจะมีได้หลายวิธีนะฮะแต่วิธีการคิดของผมนะฮะก็จะวัดระยะระหว่างจุดนั้นกับจุดศูนย์กลางครับถ้าระยะระหว่างจุดครับมีค่าน้อยกว่ารัศมี R จุดนั้นอยู่ในวงกลมแนะ่ๆนะอย่างกรณีนี้นะฮะจุดนี้อยู่ในวงกลมเพราะว่าระยะระหว่างจุดเนี่ยมันน้อยกว่า R แต่จุดนี้อยู่นอกครับเพราะว่าระยะระหว่างจุดเนี่ยไม่ได้น้อยกว่า r หรือมากกว่า r นะฮะคราวนี้เราก็ต้องนําความรู้ทางคณิตศาสตร์มาใช้นะครับว่าระยะระหว่างจุดสูตรว่าย,ยัางไงซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องยากอันนี้เราเรียนแล้วในชั้นม .2 นะครับการแก้ปัญหาโจทย์ข้อนี้นะครับ <c oughs> ถ้าเราจะให้คอมพิวเตอร์ประมวลผล Input คือ x c y c คือจุดศูนย์กลางของวงกลมนะครับแล้วก็รัศมีวงกลม นะครับแล้วก็จุด P ใดๆนะฮะเพื่อที่จะทดสอบเมื่อคอมพิวเตอร์ประมวลผลนะครับเอาพุดก็จะบอกว่าจุดนั้นเนี่ยอยู่ในวงกลมหรือนอกวงกลมโอเคนะครับนี่คือหลักการคิดนะครับคราวนี้ลองดูการเขียนโปรแกรมกันนะครับตัวอย่างนี้ถ้าเขียนโปรแกรมนะฮะอาจเขียนได้ดังนี้นะฮะนะฮะเราจะต้องทราบว่าระยะระหว่างจุด B ค่าเท่าไหร การหาระยะระหว่างจุดนะครับก็มีสมการอยู่ว่าจุด x y ใดๆนะครับระยะระหว่างจุดหาได้จากส r u r r o t นะครับ x 2ลบ x 1 2กลัง2บวก y 2ลบ y 1ลัง2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องใช้ฟังก์ชัน square root และทรงฟังก์ชัน square r o รูเนี้นะครับจะอยู่ใน mat นะครับเราก็ <c oughs> อ่า Form Import ตัวนี้ขึ้นมานะครับคราวนี้ในการป้อนข้อมูลนะครับเราจะป้อน จุดศูนย์กลางวงกลมนะผมให้ xy นะฮะเก็บจุดศูนย์กลางวงกลมนะครับจากนั้นป้อนรัศมีเก็บไว้ใน r นะครับจากนั้นป้อนจุด p ใดนะฮะนะผมให้จุด p ใดๆเป็น x c y c อันนี้ต้องขอโทษผมเขียนผิดนะฮะจริงๆแล้วตรงนี้น่าจะเป็น x c y c มากกว่านะแต่ไม่เป็นไรเปแค่ตัวแปรเฉยนะครับเพราะนั้นพาร์ทนี้คือพาร์ทอินพุตนะครับป้อนจุดศูนย์กลางป้อนรัศมีแล้วก็ป้อนจุดใดๆ นะครับจากนั้นครับเราก็หาระยะระหว่างจุดครับระยะระหว่างจุดผมให้ชื่อว่า lp lp เท่ากับ square root นะครับ x 2ลบ x 1 2ลัง2บวก y 2ลบ y 1ลังสนะครับถ้าค่า lp นี้น้อยกว่า R ให้คอมพิวเตอร์แจ้งว่าจุด p นั้นอยู่ในวงกลมแต่ถ้าค่า lp นะครับ ไม่ได้น้อยกว่า r ก็บอกว่าจุดนั้นอยู่นอกวงกลมลองรันโปรแกรมดูนะครับนะผมจะยกตัวอย่างนะครับว่าจุดศูนย์กลางวงกลมอยู่ที่ x เท่ากับ0 y เท่ากับ0แล้วกันนะฮะรัศมี5หน่วยนะคราวนี้ผมจะลองป้อนจุดจุดใดๆนะฮะผมให้ x เท่ากับ3นะครับ y เท่ากับ2ลองดูเลยครับจุดนี้จะอยู่ในวงกลมไหมคอมพิวเตอร์ก็จะแจ้งว่าจุดนี้อยู่ในวงกลมนะครับ คราวนี้ลองลันใหม่นะครับผมให้จุด0ูนย์เหมือนเดิมนะครับรัศมี5เหมือนเดิมนะฮะผมป้อนจุดใดๆนะครับ x เ,เท่ากับ4นะฮะแล้วก็ y เท่ากับสสมมตินะฮะอ่าก็บอกว่าจุดนี้อยู่นอกวงกลมนะครับเพราะนั้นนี่ก็คือตัวอย่างการเขียนโปรแกรมนะครับคำนวณว่าจุดนั้นอยู่ในวงกลมหรือเปล่านะครับ อยากให้ทุกท่านนะครับลองปรับโปรแกรมเพิ่มนะครับถ้าจุดนั้นนะครับอยู่บนเส้นรอบวงกลมพอดีอยู่บนเส้นวงกลมพอดีให้แจ้งมาว่าจุดนั้นอยู่บนเส้นวงกลมนะครับถ้าจะเขียนโปรแกรมยังไงลองดูนะครับ